อนนี้ผมอยู่ที่หน้าโฮมของตัว Google Data Studio แล้วนะครับก็จริงก็ถ้าเกิดคุณเห็นปุ่มนะครับมันก็จะมีปุ่มที่กดว่า Start for Free ได้ง่ายๆเลยถ้าคุณยังไม่เคยใช้งานคุณสามารถเข้าไปใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับจริงถ้าเกิดเป็นตัวพื้นฐานของ Google Data Studio เนี่ยครับเป็นตัวที่คุณใช้งานได้ฟรีตลอดไปเลยพอคุณล็อกอินเข้ามาเสร็จนะครับคุณจะถูกส่งเข้ามายังหลังบ้านตรงส่วนนี้นะครับในสเต็ปแรกสุดที่ผมอยากจะให้คุณทำนะครับก็คือว่าไป connect data source ก่อนนะครับไปดูว่าข้อมูลตรงส่วนไหนที่คุณอยากจะดึงมา display ใน Google Data Studio บ้างนะครับวิธีการง่ายๆเลยคือกด create นะครับแล้วกดตรง data sourceทีนี้ตรงส่วนนี้ครับคุณก็สามารถเลือกได้นะครับว่าคุณอยากจะเอาข้อมูลตรงส่วนไหนเนี่ยครับมาโชว์ใน Google Data Studio บ้างซึ่งข้อมูลพื้นฐานละกันที่ทาง Google มีนะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือที่ทาง Google เป็นเจ้าของอย่าง Google Analytics Google Ads นะครับ Google Sheets หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดสังเกตเห็นดูเนี่ยครับคือจะเป็นเครื่องมือที่ส่วนใหญ่อะจะเป็น Google เป็นเจ้าของนะครับ Search Console YouTube Analytics ก็สามารถเลือกได้ทั้งนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องการจะเอาข้อมูลส่วนอื่นเช่นพวก Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ Google ไม่ให้เจ้าของหรือว่าแบบเช่น MailChimpเช่น Active Campaign เครื่องมืออีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับเข้ามาดิสเพลย์ในตัวนี้ด้วยนะครับคุณจะต้องไปใช้งานใช้บริการพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์คอนเนคเตอร์ของ Google ซึ่งก็จะมีให้คุณเลือกมากมายหลากหลายเลยนะครับดูว่าคุณอยากจะคอนเนคเรื่องอะไรนะครับมากมายเลยตัวที่ผมคิดว่าดีแล้วก็ราคาเริ่มต้นไม่ค่อยแพงนะครับชื่อว่า Supermetrix นะครับคุณสามารถไปทดลองใช้งานเชื่อมต่อกับ Supermetrix ได้มันเริ่มต้นประมาณเดือนละสักแบบ39เหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุณจะสามารถเอา data จากในพวก Facebook หรือว่า Marketing Tools อื่นๆเนี่ยครับเข้ามาDisplay ในตัว Google Data Studio ได้นะครับทีนี้ผมขออนุญาต connect พื้นฐานเบื้องต้นก่อนละกันนะครับผมขออนุญาต connect ตัว Google Analytics เว็บไซต์ของผมเข้ามาก่อนนะครับทีนี้ผมก็กด authorize ทีนี้ผมก็จะเลือก account สิทธินันละกันนะครับเป็นเว็บไซต์ผมเองผมก็จะเอาตัวตรงส่วนนี้มาแล้วก็ connect นะครับทีนี้คือพอกด connect ปุ๊บเนี่ยครับมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือว่าผมจะสามารถ connect ตัว Google Analytics ของเว็บไซต์ของผมเนี่ยเข้ามายัง account วันนี้แล้วนะครับทีนี้ผมกลับไปที่เดิมผมจะเห็นว่าเนี่ยมี data source แล้วนะครับผมอาจจะเปลี่ยนชื่อให้มันนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันคือ Google Analytics นะสมมติเป็น ga-sitinan.com เป็นต้นนะครับผมก็จะเห็นแล้วว่าตัวนี้มันคือ GA ของเว็บไซต์ผมทีนี้ผมกลับไปที่ตรง create นะครับผมต้องการสร้างแดชบอร์ดมาดูแล้วว่า marketing performance ของเว็บไซต์ผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมก็กดตรงที่ report ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถ start from scratch ก็ได้นะครับคือเริ่มสร้างใหม่จากศูนย์เลยแต่ผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันจะเหนื่อยแล้วก็ยุ่งยากนะครับแนะนำว่าสิ่งที่ควรทำขออนุญาต back ไปก่อนนะครับอันนี้คือ start from scratch ไม่ควรทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยครับอาจจะกลับไปที่ report ตรงส่วนนี้นะครับแล้วมันจะมีตรง template gallery เนี่ยครับให้คุณดูแล้วก็เลือกมากมายเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยคือเป็นสัก10อันละกันเป็นแดชบอร์ดเบื้องต้นที่ถูกสร้างโดย Google นะครับผมอาจจะขอหยิบสักอันนึงมาให้ดูก่อนละกันเป็น ACME Acme Marketing นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นแดชบอร์ดที่ทางเหมือนเป็นเทมเพลตที่ทาง Google สร้างไว้ให้เบื้องต้นแล้วเนี่ยครับหน้าตามันจะคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับเราจะดูพวก user session page view bounce rate ต่างๆได้นะครับดูว่าคนจากประเทศไหนเข้ามา visit เว็บไซต์เราเยอะก็สามารถทำได้สมมุติว่าผมโอเคกับเทมเพลตประมาณนี้ผมกด use template ทีนี้ผมก็ต้องเลือก data นะครับว่าจะเอา data จากที่ไหนนะครับผมก็จะเอาจากเว็บไซต์ของผมนะครับเนี่ย ga-sitinan เข้ามา connect ด้วยแล้วผมก็ copy reportทีนี้ตัวแดชบอร์ดอันนี้ก็จะไปดึง data จาก GA นะครับ Google Analytics ของเว็บไซต์ผมเนี่ยเข้ามาจากเว็บไซต์ของผมนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีข้อมูลพื้นฐานปกติที่ใน GA มี active user view session เป็นเท่าไหร่นะครับคนมาจากประเทศไหนเยอะนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ข้อมูลมันอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปแก้ไปดึงตัวใหม่มาทีนี้ผมขอโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับถัดมาคือผมสามารถจริงๆสามารถเลือกธีมได้ว่าอยากจะให้ตัวไออันนี้ของเราเนี่ยครับมันเป็นธีมลักษณะยังไงเลือกสีต่างๆได้นะครับผมลองเป็น default theme เบื้องต้นก่อนเลยละกันทีนี้ผมอยากจะแอดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่ผมต้องทำก็อาจจะเริ่มจากการแอดชาร์ตเข้ามาสมมุติว่าผมอยากจะเห็นข้อมูลที่เป็น score card เนี่ยสมมุติว่าผมอยากจะเห็น score card อันนี้ผมก็จะจับมาลากวางตรงส่วนนี้ทีนี้ผมสามารถเลือกได้ว่า data ที่ผมอยากเห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคือฝั่งนี้ครับฝั่งขวามือเนี่ย available fields นะครับมันจะคือ data ทั้งหมดที่ผมสามารถเลือกได้นะครับที่อยากจะเอามาดูเอามาโชว์สมมุติว่าผมอาจจะหยิบ data ที่เป็นเรื่องของ user นะครับเข้ามาใส่สมมุติว่าเป็น total user ละกันอ่ะวางเข้ามาใส่ข้อมูลที่มาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลของ user แหละนะครับ
ตรงส่วนนี้ผมก็สามารถเลือก data source อื่นได้นะครับสมมติว่าผมมี GA อีกตัวนึงที่ผมอยากจะเอามาใส่เนี่ยที่ไม่ใช่เว็บไซต์ปัจจุบันผมเนี่ยผมก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับรวมถึงผมก็สามารถเพิ่มเมทริกซ์อื่นๆได้ที่ผมอยากจะวัดนะครับผมอาจจะไม่ได้อยากวัดแค่ total user นะครับอาจจะวัดอยากวัดอย่างอื่นด้วยซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าอย่างรูปนี้ครับที่เป็น bar chart เนี่ยมันจะเห็นผลค่อนข้างเยอะนะครับเช่นอันนี้ผมต้องการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง view กับ session ว่ามันเป็นยังไงผมก็สามารถทำตรงส่วนนี้ได้แล้วก็สามารถเซตพวก data range ได้ว่าอยากจะเอาข้อมูลในช่วงวันไหนถึงวันไหนเข้ามาโชว์หรือใส่ฟิลเตอร์อื่นๆได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น dashboard ที่สร้างขึ้นมาทีนี้ผมกด view นะครับอันนี้ก็คือเป็นของจริงแล้วนะครับเป็นของจริงที่ผมสามารถเอาไว้ดู performance ของเว็บไซต์ผมทุกๆวันได้ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้ทำงานคนเดียวผมมีเพื่อนร่วมงานด้วยผมก็สามารถกดแชร์อันนี้นะครับเหมือนการแชร์ครับ Google ปกตินะครับก็คือแชร์ให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยครับเข้ามาดูนะครับเข้ามาวิวก็ได้หรือว่าจะแชร์ให้เขาเข้ามา edit ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือการ manage พวก permission ต่างๆของส่วนนี้นะครับถัดมาทีนี้ผมขอแบ็คกลับไปก่อนละกันนะครับอันนี้คือตัวอย่าง dashboard ที่ดึงข้อมูลจาก Google Analytics มาโชว์นะครับเป็นข้อมูลจาก Google เองทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมบอกว่าผมไม่ได้มีแค่ Google ผมมี Facebook ด้วยนะครับผมจะไปหาแดชบอร์ดจากไหนได้บ้างนะครับก็กลับไปที่เดิมนะครับกลับไปที่ Campaign Gallery นะครับแล้วก็กดตรง See More แล้วก็ไปเลือกตรงจริงๆไปเลือกตรง Community ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นแดชบอร์ดที่ Partner Connector เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาสมมุติว่าผมอยากได้ Facebook ใช่มั้ยครับบังเอิญว่าเนี่ยมันอาจจะหายากนิดนึงไม่รู้ว่าแดชบอร์ดอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับ Facebook บ้างใช่มั้ยครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือกด Ctrl F นะครับกด search ก็ได้แล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับสมมติพิมพ์เข้า Facebook นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามีประมาณ9แดชบอร์ดที่มันเกี่ยวข้องกับ Facebook นะครับก็ผมก็สามารถเลือกพวกนี้ครับมาใช้ได้นะครับทั้งนี้คืออย่างที่บอกไปตอนแรกคือว่าคุณจะต้องมีเหมือนต้อง subscribe partner connector เหล่านี้ก่อนนะครับก็อันนี้คือเป็นตัวอย่างของ Supermetrics ละกันที่ผมแชร์ไปตอนแรกอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าตาแดชบอร์ดอันนี้เป็นแดชบอร์ดตัวอย่างเป็น Facebook Ads Overview Report นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเดโมที่มาจากทาง Supermetrics เองเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีพวก Cost and Impression กำลังโหลดอยู่นะครับมีคลิกมี Action ต่างๆว่ามันเป็นยังไงบ้างรอสักครู่นะครับผมขอซูมเอาให้นิดนึงมาแล้วข้อมูลทั้งหมดนี่ก็จะเป็นแดชบอร์ดตัวอย่างของทาง Supermetrics นะครับถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องการที่เดียวในการเอาไว้ดูข้อมูลดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Google Facebook YouTube หรือว่า Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าตัว Google Data Studio เนี่ยครับเป็นเครื่องมือเบื้องต้นพื้นฐานที่จะทำให้คุณเห็นข้อมูลภาพรวมนะครับที่มันทั้งฟรีแล้วก็ดีอยากจะให้ไปลองดูนะครับ